คุณคํานึงเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนนีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยยึดอาชีพขอทานเกือบทั้งหมู่บ้านพวกเขาจะเหมารถกันเป็นหมู่คณะเข้าไปขอทานในกรุงเทพทํากันเป็นล่ําเป็นสันมีเงินมีทองไปปลูกบ้านปลูกช่องกันเป็นทิวแถวแรกๆก,ก็ทํากันไม่กี่คนพอไปไปมา,มา,มาเพื่อนบ้านเห็นว่ามีไรายได้ดีก็เลยเอาอย่างบ้างทีนี้ก็เลยเกิดการเรียนแบบทํากันเกือบพรอนหมู่บ้าน จากขอทานธรรมดาธรรมดาก็พัฒนามาห่มจีวรแต่งกายเลียนแบบสงบ้างก็มาเดินทุดงออกบินสบัดเรียรัยรับบริจาคก,กันในกรุงเทพบ้างก็ตั้งหลักปักกลดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งในพื้นที่เลือกสวนของชาวบ้านทั้งในกรุงเทพและชานเมืองคนพวกนี้ก็าทำเป็นอาชีพที่สองรองจากการทำไร่ทำนาบางคนก็ทำอย่างเดียวเลยโดยยึดเป็นอาชีพหลัก เพราะเห็นว่าไรายได้งดงามถ้าไม่ลืมท่านคงจำข่าวนี้ได้นั่นก็คือข่าวรถปิกอัพชนประสานงากับรถสิบปดล้อรถปิกอัพนิตายกคันรวมห้าศพที่น่าเศร้าก็คือนอกจากคนขับอีกสี่ศพก็คือพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนอนตายหรือว่ามรณภาพในลักษณะอาการต่างๆคือทั้งคอหักแขนขาหักบาดแผลฉีกขาดเวอวะ เป็นที่น่าสะเทือนอกสะเทือนใจชาวพุทธยิ่งนักเมื่อตรวจสอบตามใบสุทธิแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อให้ญาติมารับศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างอำเภอวังน้อยกับจังหวัดสระบุรีครับที่นี้พอญาติมาถึงจึงได้ทราบว่าทั้งสี่ศพในเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแถมเป็นญาติห่างๆกันอีกด้วยทั้งหมดนั้นเป็นพระปลอมครับคือพวกท่านทั้งหมดนี่แต่งกายเรียนแบบสง ตรวจดูในาย่ามก็พบเงินสด4ี0 0ันห้าันบางคนมีเป็นหมื่นเพราะรั่วเป็นพระปลอมเท่านั้นแหละญาติโยมที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ก็อ,อยู่ร้องแล้วก็นิ่งอึ้งกันเป็นทิวแถวไม่ใช่ว่าจะโกรธเกลียดหรือว่าสมนำหน้าพระที่ตายหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเขารู้สึกอเนตอนาจใจกับคนพวกที่ชวยโอกาสทำอะไรพิลึกพิลึกกับความศรัทธาที่คนมีต่อศาสนาได้ ส่วนว่าพวกเขานี่เป็นคนอำเภอไหนจังหวัดไหนนี่ผมไม่กล่าวซ้ำนะครับเพราะว่ายังมีคนอีกมากในพื้นที่ซึ่งเขาไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ภูมิใจที่จะกล่าวถึงคนแบบนั้นนักหรอกเพลอเลอเขาก็ไม่อยากบอกว่าอยู่จังหวัดเดียวกับเขาด้วยซ้ำผิดกับคนทําดีอยู่จังหวัดเดียวกันแม้ว่าจะห่างคนละอำเภอก็ยังภูมิใจอดไม่ได้ที่จะพูดถึงอย่าว่าจะในเมืองไทยเลยครับ แม้อยู่ต่างประเทศก็ยังหาเหตุผลไปยกย่องคนดีเขาก็ชมกันไม่ยังยิ่งถ้าดังด้วยก็ชมกันไม่หยุดปากเลยอย่างน้อยๆก็ขอให้เขามีสายเลือดไทยเขาจะเป็นใครก็ไม่ว่าทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของลุงบุญมีครับลุงบุญมีแกตายแล้วฟื้นท่านอาจจะแปลกใจนะครับอ้าวเอ๊ะเล่าเรื่องพระอยู่ดีๆมาเล่าเรื่องลุงบุญมีตายแล้วฟื้นซะแล้วมันเกี่ยวกันยังไง ลุงบุญมีในพื้นเพแกเป็นคนอีสานครับมาลงหลักปักฐานอยู่กินกับป้าอ้อมลูกสาวชาวสวนจังหวัดนนทบุรีลุงบุญมีแกก็เลยต้องยึดอาชีพชาวสวนปลูกผักผลไม้อยู่บนที่ดินอันเป็นมรดกของป้าอ้อมพืชที่ปลูกก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลส่วนที่ประยุงฐานะให้อยู่ได้ก็คือทุเรียน ลุงบุญมีนี่แกเป็นคนใจบุญทำบุญทำทานใส่บาตรทุกเช้าแกตั้งแผงขายผลไม้อยู่ริมถนนหน้าสวนของแกแหละทุกวันแกก็จะมานั่งเฝ้าแผงขายทุเรียนตามคำสั่งของป้าอ้อมก็จะมีบางวันพอเลิกขายแล้วกลับบ้านไปก็จะมีปากมีเสียงกับป้าอ้อมบ้างปรปลายก็เพราะว่าขายไม่ได้ตามเป้าที่ป้าอ้อมแกกำหนดเพราะว่าทุเรียนป้าอ้อมแกช่างมาทุกลูก แต่ว่าลุงบุญมีจะลดให้ลูกค้าบ้างห้าบาทสิบบาทตามนิสัยแกแกเป็นคนขี้สงสารคนมีอยู่วันหนึ่งที่ทะเลาะก,กันหนักถึงขนาดแยกห้องกันนอนไปตั้งสามสี่คืนเหตุก็เพราะขายทุเรียนนี่แหละแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะลุงบุญมีไปลดให้ลูกค้าห้าบาทสิบบาทเหมือนอย่างเคยแต่แกเล่นยกให้เขาไปทั้งลูกเลยโดยไม่คิดสักบาทเถียงกันทุกครั้งว่าหนักแล้วก็ยังสู้ครั้งนี้ไม่ได้ เพราะว่าคนที่แกให้ทุเรียนไปเนี่ยดันเป็นผู้หญิงซะอีกลุงตาลคนสนิทของลุงบุญมีเคยถามถึงเหตุผลว่าทําไมถึงให้ทุเรียนเขาไปทั้งลูกจนผัวเมียต้องมาทะเลาะกันสะรุนแรงลุงบุญมีแกเล่าว,ว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งเดินตามกันมาพอจะผ่านหน้าแผงทุเรียนพายเมียก็หยุดกระทันหันจนผัวที่ตามมาต้องเบรกตัวโกงลุงบุญมีเล่าว,ว่าเธอจ้องมายังกองทุเรียนอย่างตาเป็นมัน แล้วเธอก็หันไปสบตากับผัวฝ่ายผัวก็ก้มหน้าพร้อมก็เอามือดันหลังเธอเบาๆเป็นเชิงเตือนว่าให้เดินต่อลุงมีเล่าว่ายังจำสีหน้าฝ่ายเมียเขาได้ดีเธอก้าวออกไปด้วยสายตาที่ละห้อยทีเดียวลุงบุญมีก็เลยเรียกทั้งคู่กลับมาสองผัวเมียก็เดินเข้ามาได้ท่วงท่าที่กลัวกัวเกรงๆล,ลุงบุญมีถามว่าไม่มีสตังเหรอ สองผัวเมียก็หันมองหน้ากันแล้วก็หันกลับมาพยักหน้าช้าๆลุงบุญมีก็เอาทุเรียนลูกใหญ่พอสมควรส่งให้ผู้เป็นผัวทั้งสองก็ยกมือไหว้ประหลกประหลกปากก็พร่ำคำว่าขอบคุณขอบคุณลุงตาลบอกว่าพอได้ฟังอย่างนั้นแกก็เลยอดขำไม่ได้ก็เลยแกล้งกระซา้าลุงบุญมีไปว่าโถ่เอ้มีมึงแจกทุเรียนวันละลูกอย่างนี้ไม่ต้องแยกห้องกับยายอ้อมไปตลอดเหรอ แกอีกแค่สองผัวเมียมาเล่นละครชีวิตให้ดูลุงบุญมีบอกว่าละครหรือไม่นะแกไม่รู้หรอกแต่ที่แกรู้ก็คือไม่ใช่ผัวเมียแค่สองคนเพราะว่ามีอีกคนที่อยู่ในท้องอ่นนะนะลุงตาลบอกว่าเมื่อฟังอย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะแซวอะไรต่อลุงบุญมีแกเคยสลบสลดยอยู่ในโรงพยาบาลซี่คืนห้าวันเต็มเต็ม,เ,ตมเพราะว่าตกต้นทุเรียนยูยูวันหนึ่งหัวใจหย,ยุดเต้นไปเกือบสิบชั่วโมง แต่ชีพจอนก็ยังเต้นอยู่อ่อนออ่นสรุปสุดท้ายแกก็ได้ถูกส่งตัวกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติทีนี้ขอวกกลับไปเรื่องพระที่เกิดการชนกันที่หวังน้อยพระสี่รูปนั้นเคยผ่านแผงขายทุเรียนลุงบุญมีจนลุงบุญมีนินมมนไปพักปักกรดอยู่ในสวนของแกเป็นเดือนหลังจากที่ออกมาเป็นเวลาเกือบปีก่อนที่จะอยู่ในรถปิกอัพที่ไปชน18ล้อพระสี่รูป ขึ้นหน้าหนึ่งในลุงบุญมีถึงได้จำได้ว่าท่านเคยไปอยู่ในสวนของแกลุงตาลบอกว่าเคยถามลุงบุญมีว่าในช่วงที่หยุดหายใจไปเกือบสิบชั่วโมงนะ่ะไปเห็นอะไรมาบ้างลุงบุญมีบอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครต่อใครเขาฟังส่งเดชเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูบ้าลุงบุญมีบอกว่าแกไปเจอพระก็พระสี่รูปที่รถชนนั่นแหละเพราะว่าเจ้าเหตุรถชนเนี่ย มันเกิดขึ้นก่อนที่แกจะเข้าโรงพยาบาลหลายปีแกบอกว่ามีคนตัวใหญ่ถือหอกอที่อาสาพาแกส่งกลับเนี่ยก่อนจะส่งกลับก็พาแกเที่ยวชมที่ต่างๆแล้วก็บอกว่าพอมีเวลาลุงบุญมีก็บอกว่าเห็นพระหลายองค์เดินบินธบาตจีวรที่ห่มมันมีไฟลุกท่วมส่วนบาทที่อุ้มก็เหมือนกันมีควันลอยกรุ่นเหมือนกับอุ้มลูกไฟร้อน เห็นพระแตะแล่ละองค์ดิ้นทุรนทุรายร้อนรนด้วยความทรมานแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะสามารถสลัดจีวรหรือว่าบาดออกจากตัวไปได้เมื่อถามว่าแกได้ทักทายพระรูปนั้นหรือเปล่า,าแกก็บอกว่าทักแต่ว่าพระสี่รูปนั้นไม่ตอบแค่หยุดมองเพราะว่ามีผู้ชายตัวใหญ่เดินคุมคอยเอาโซ่เผาไฟแดงๆเขี้ยนตีบอกให้เดินไปเรื่อยๆลุงบุญมีบอกว่าไปเห็นคนที่นั่น รู้จักกันหลายคนมีอยู่คนหนึ่งที่ตอนก่อนตายแกสั่งให้ญาติเอาขวานใส่ลงไปด้วยเดี๋ยวบอกกูจะไปโค่นต้นงิ้วแต่ที่เห็นน่ะถูกบังคับเคี่ยนตีโดยให้แบกเชือกลากขวานไปเป็นร้อยเล่มพันเล่มทีเดียวพอไปอีกมุมหนึ่งก็เห็นคนรู้จักนั่งอาราธนาศีลอยู่ในศาลาพาญาติโยมสวดมนต์จำได้ว่าคนคนนั้นคือลุงชฉลีก่อนตายแกเป็นมัคคนายก อยู่บ้านเดิมของลุงบุญมีที่อุบลชาวบ้านเขาเรียกแกว่าลุงชาลีอ่างคำว่าอ่างเ,เป็นฉายาที่ชาวบ้านมอบให้ในเชิงเปรียบเทียบหยอกล้อว่ามีท้องหรือว่าพุงใหญ่เหมือนกับชามข้าวหรือว่าอ่างลุงชาลีและพวกกราบพระเสร็จก็ช่วยกันยกสำรับที่พระฉันเสร็จมากินต่อเสร็จแล้วลุงชาลีก็เรียกลุงบุญมีให้นั่งลงกินข้าวด้วย แต่ว่าชายร่างใหญ่ที่คุมลุงบุญมีไปบอกนั่งไม่ได้ต้องไปกินของของลุงบุญมีที่จัดไว้ต่างหากอีกที่หนึ่งที่ถัดไปลุงบุญมีก็เห็นอาหารหลายอย่างถามคนคุมว่ากินได้เหรอือคนคุมเขาบอกว่ากินได้เพราะว่าเป็นของที่แกเคยใส่บาทมาแล้วทั้งนั้นลุงบุญมีบอกว่ามีหลายอย่างที่จำไม่ได้ว่าใส่บาทไปเมื่อไหร่แต่ก็ได้กินจนอิม่ม โดยก่อนกลับท่านผู้คุมก็บอกลุงบุญมีว่ากลับไปแล้วทำบุญใส่บาตรเยอะๆนี่จะได้กลับมากินลุงบุญมีถามท่านผู้คุมว่าทําไมอาหารที่ผมใส่บาตรให้พระปลอมนะผมถึงได้กินด้วยท่านก็บอกว่าจิตอันเป็นกุศลให้ด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจผู้ให้ย่อมได้กุศลไม่ว่าผู้รับจะเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมหรือแม้กระทั่งหมูหมากาไก่มดหรือแมลง เรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังถึงจะบวชเป็นพระภิกษุถือศีล2 27ยข้อก็ตามก็ยังไม่วายที่จะถูกมารตามไปรังควานแล้วเราเรา,เราท่านท่านเป็นคนธรรมดาถือแค่ศีลห้ายังไม่ครบเลยอันตรายจากพวกมานมันตามรบกวนรังควานมันไม่รู้จะกี่ร้อยกี่เท่าเรื่องชิงเงินพระเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยุคนี้ เพราะว่าคนชั่วห่างวัดแล้วก็ห่างไกลพระห่างไกลาาศาสนาก็ทําให้เกิดกิเลสคอยคิดแต่จะทําชั่วตลอดทุกลมหายใจแม้กระทั่งยามนอนก็ฝันถึงแต่กิเลสอยู่คนประเภทนี้เขาเรียกชิงนรกมาเกิดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษและผลที่จะได้รับมาตามมาภายหลังนายสมคิดนี่อายุ29ปีแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงผิดเดินหลงทาง ถูกมารครอบงำจิตใจให้คิดทำชั่วด้วยการชิงเงินพระสงฆ์ที่มาบินฑบาตตอนเช้าตรู่ได้เงินก็เอาไปซื้อยาบ้าและเที่ยวเตร่ตามสถานบันเทิงหาความสุขให้กับตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกกระทำในสมคิดเล่าว,ว่าเขาเรียนหนังสือจบเพียงแค่ชั้นป .6 เพราะว่าฐานะทางบ้านยากจนพอออกจากโรงเรียนไปช่วยญาติทำงานรับจ้างเป็นรายวันทำงานแทบตายได้วันไม่กี่บาท ทนทํางานอยู่กับญาติได้ไม่นานก็ออกมาอยู่บ้านพ่อกับแม่ก็พยายามเกี่ยวเข็นให้หนายสมคิดไปหางานทําจะเป็นงานอะไรก็ได้ที่สุดจริตและบริสุทธิ์แต่เขาไม่เอาเขาเลือกที่จะขออยู่บ้านไปพลางๆก่อนถ้ามีงานทําเงินดีนั่นแหละถึงจะไปทําแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีงานที่เงินดีให้หนายสมคิดทํำสักทีเขาก็เลยต้องแกลวอยู่บ้านไปวันวท่ามกลางเสียงบ่นด่าของพ่อแม่ดังกรอกหูอยู่ทุกวัน ต่อมามีเพื่อนที่รู้จักกันมาชักชวนไปอยู่วัดด้วยกันเพราะจากคำบอกเล่าของเพื่อนว่าที่วัดนะั้นมีอาหารดีๆกินอย่างอิ่มหมีพีมันบางวันหลวงพี่มีเงินที่ผู้ใจบุญถวายหลวงพี่ก็จะหยิบยื่นเงินให้ใช้บ้างเออฟังแล้วน่าสนใจก็ตัดสินใจไปอยู่ที่วัดกับเพื่อนแล้วก็เป็นไปตามที่เพื่อนคนนี้บอกทุกอย่างแต่ก็ต้องทำงานให้หลวงพี่แล้วก็ทางวัดบ้าง ไม่ใช่ว่าจะมาอาศัยอยู่กินโดยไม่ได้ทําคุณประโยชน์อะไรให้กับทางวัดเนี่ยมันก็ดูกระไรอยู่ตอนเช้าต้องตื่นตั้งแต่ไก่หัวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินถือกระป๋องหรือว่าถังน้ําและปินโตตามหลังหลวงพี่ออกไปบินธบาตเรียกว่าลุกศิทธ์วัดแต่ละวันก็จะได้อาหารที่ชาวพุทธเขาถวายให้หลวงพี่บานเบอะเต็มถังเต็มย่มส่วนปัจจัยนะั้นหลวงพี่จะเป็นคนรับเอาไปเอง เพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกศิษย์จุนจ้านเรื่องปัจจัยเมื่อกลับถึงวัดเขากับเพื่อนก็จะคอยเตรียมจัดอาหารข้าวหวานให้กับหลวงพี่ฉันหลังจากหลวงพี่ฉันอาหารแล้วก็จะแบ่งอาหารเอาไว้ฉันเพนอีกรอบหนึ่งส่วนที่เหลือเขากับเพื่อนๆก็จะนํามากินกันสามมือ้อสี่มือ้อเวลาไม่แน่นอนเกิดหิวขึ้นมาเมื่อไหรก็กินได้ทุกเวลาไม่เคร่งเหมือนกับพระกันเนนอยู่ที่วัดนานพอสมควรก็เริ่มที่จะเบื่อเขาเคยได้ยินลูกศิษย์พระที่กุฏิอื่น ปร,ประชดกระแทกแดกดันสิ้นรร้ไม้ตอกเหลือเกินไว้ถึงได้มาอาศัยข้าวกลนบาดกินทําเอาเขาฉุนหูแดงนะเกือบจะวิ่งเข้าไปชกปากไอคนพูดให้มันรู้ดำรู้แดงแต่ว่านึกช่างใจตัวเองถึงได้หยุดโมโหแต่ก็ยังไม่ไวายจองเวรพวกนั้นเหมือนกันทั้งที่พวกมันก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกของสมคิดเท่าไหร่นักหรอกพวกมันก็อาศัยข้าววัดข้าวกลนบาดกินเหมือนกันแหละ เขาเคยเห็นพวกลูกศิษย์วัดบางคนที่ติดยาเสพติดแอบเข้าไปขโมยเงินและของมีค่าตามกุฏิวัดบ่อยครั้งแต่ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะว่าไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคนพวกนี้ถ้าขืนปากโป้งไปพูดหรือว่าไปบอกเจ้าทรัพย์ซึ่งเป็นพระอะแรละเขาก็มีสิทธิ์เจ็บตัวหรือไม่ก็อาจจะปางตายจากฝีมือของพวกมันสู้เห็นแล้วนิ่งเสียภัยไม่กลายมาถึงตัวในกลุ่มลูกศิษย์วัดมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนคละกันไป บังเอนะิญตัวของเขาเองถลําไปครบ,บพวกไม่ดีจากการชักจูงไปทําในสิ่งที่ผิดศีลด้วยการชวนไปขโมยพระพุทธรูปมีค่าของวัดที่มีอายุนะับเป็นร้อยปีแม้ตัวของเขาเองจะไม่ได้เป็นคนลงมือขโมยก็าตามแต่ก็ทําบาปด้วยการเป็นคนเฝ้าดูต้นทางให้กับพวกเพื่อนๆเ,เข้าไปขโมยเสร็จแล้วก็นําเอาไปขายให้กับเซียนพระที่รับซื้อของเก่าในราคาเป็นหมื่นบาท เงินจำนวนนั้นก็แบ่งกันตามความสำคัญในฐานะผู้ร่วมงานเขาเองก็ได้พันราบาทเท่านั้นที่ได้เงินน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาทำหน้าที่ดูต้นทางเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นเงินจำนวนมากสำหรับตัวเขาเลยเวลานั้นคบกับเพื่อนกลุ่มนี้นานๆเข้าก็ทำให้เสียผู้เสียคนกลายเป็นคนติดยาเสพติดพวกมันจะให้เขาเป็นคนลงมือเข้าไปขโมยข้าวข,ของมีค่าตามห้องบนกุฏิวัดบ่อยๆ พราะพระจะไม่คิดว่าเขาจะเป็นหัวขโมยผิดกับคนอื่นๆที่พระในวัดก็มองดูไม่ค่อยไว้ใจระแวงว่าเป็นพวกหัวขโมยเขาเข้าไปขโมยของในห้องของพระไม่เคยถูกใครจับได้ได้ยินเพียงพระบ่นว่าข้าวของในห้องหายแล้วก็เงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฟังแต่แล้วบังเอิญก็มีเพื่อนกลุ่มเดียวกันถูกพระจับได้ขณะกำลังขโมยเงินในยามที่แขวนไว้ข้างฝาห้องบนกุฏิเจ้าวาด จเจ้าวาดเป็นผู้สอบสวนเพื่อนคนนี้รับสารภาพผิดจนหมดเปลือกว่ามีใครบ้างร่วมแก๊งและเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนคนนี้หักหลังสาวไส้ร่วมแก๊งด้วยผลที่ได้รับสนองย้อนกลับมาพวกของเขาถูกจเจ้าวาดวัดเฉดหัวขับไล่ออกจากวัดทั้งหมดไม่มีอุทธรณ์ดีกาแต่อย่างใดแล้วก็ยังห้ามเข้ามาในเขตวัดอีกด้วยทำให้เพื่อนๆและตัวเขาเคืองแค้นใจมากที่โดนลงโทษหนักเช่นนี้ ก็เลยอาฆาตจองเวรพระในวัดทุกรูปไม่ละเว้นแม้กระทั่งเจ้าอาวาสและวางแผนจะก่อกรรมกับพระในวัดนี้เมื่อไม่มีที่พักพิงแล้วพวกเขาก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งความเป็นอยู่ไม่ต้องพูดถึงและมันอัตคัดอดอยากปากแห้งบางมือก็ต้องกินน้ำปลาปลาแทนข้าวเพื่อจะรองท้องไปก่อนจนกว่าจะมีเงินมาซื้ออาหารกินเมื่อหมดหนทางก็เลยคิดสั้นวางแผนชั่ว ด้วยการไปแอบซุ่มในที่ลับตอนเช้าตรู่เพื่อดูลาดเล่าว,ว่าแต่ละวันมีพระมาเดินบินธบาตกี่รูปแล้วก็ได้เงินจากญาติโยมถวายให้มากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งเช้าตรู่วันหนึ่งเขากับเพื่อนไปแอบซุ่มดูพระมาเดินบินธบาตตามบ้านของญาติโยมซึ่งวันนั้นบังเอิญมีพระเดินบินธบาตรูปเดียวแล้วก็มีญาติโยมถวายปัจจัยให้มากพอสมควรพวกเขาก็ไปซุ่มดักในที่เปลี่ยวครั้นพระรูปนั้นเดินมาตามลําพัง พวกเขาก็พากันถลันออกจากที่ซ่อนเข้าไปชิงเงินจากพระรูปนั้นจนหมดเกลี้ยงแล้วก็พากันเพ่นหนีไปจากที่นั่นโดยเร็วก่อนที่จะมีชาวบ้านมาเห็นพระรูปนั้นคงจะตกใจไม่กล้าที่จะร้องให้ชาวบ้านช่วยยืนขาแข็งตัวสัน่นคงจะอกสั่นขวัญแขวนงกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นครั้งนั้นได้เงินไปไม่ถึงพันบาทนะแบ่งกันแล้วได้คนนึงไม่กี่ร้อยเงินที่แบ่งกันส่วนมากจะนําไปเพื่อซื้อยาบ้ามาเสพพอเงินหมด ก็จะพากันไปชิงเงินชาวบ้านหรือไม่ก็เงินของพระที่มาเดินบินธบัตทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าการกระทําเช่นนี้มันบาปหนาตายไปตกนรกแน่ๆก็ตามแต่ถ้าไม่ทาอย่างนั้นก็คงจะพากันอดตายแน่คนบาปก็มักจะคิดอะไรสั้นๆแล้วก็คิดทําบาปทําชั่วอยู่เสมอแม้แกระทั่งเงินของพระสงฆ์องค์เจ้าไอ้พวกคนบาปก็ยังชิงเอาไปแต่เป็นเพราะเงินที่ได้มานั้นเป็นเงินไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นเงินร้อน จึงมักจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนักแล้วก็มักจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเช่นซื้อยาบ้าเสพเที่ยวเตรบ้างครั้นใช้เงินหมดลงก็ลงมือทำความชั่วสร้างบาปอีกไม่มีที่สิ้นสุดคนที่เดือดร้อนกลายเป็นชาวบ้านและผู้สุดจริตที่ต้องมาพบกับคนก่อกรรมทำเข็นพวกนี้มีเพื่อนของเขาบางคนทำงานพลาดหรือว่าเสียทีถูกตำรวจจับได้ติดคุกหลายปี คนบาปพวกนี้ใครโดนจับเข้าคุกไปก็มักจะมีคนใหม่ขึ้นมาทำบาปประคนอื่นอีกไม่มีที่สิ้นสุดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปมีเพื่อนที่เคยติดคุกออกมาแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีทำงานสุจริตไม่ยอมหวนกลับมาเป็นคนร้ายอีกคงจะเข็ดเขี้ยวที่ต้องไปจองจำอยู่ในเรือนจำหลายปีทำให้หมดอิสรภาพแต่ก็มีบางคนไม่กลับตัวยังหวนกลับไปทำแบบเก่าอีก สุดท้ายก็ต้องถูกตำรวจจับเข้าคุกอีกคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนบาปมันมีกรรมคอยจองเวรนายสมคิดมันนึกปรองี่ได้ทำบาปเอาไว้กับพระเมื่อคราวที่พากันไปชิงเงินพระที่กลับจากบินทบทัตจึงคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกเป็น,นั้นขาดถึงก็ยกมือไหว้สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะขอรามือเลิกทำชั่วอีกถ้าผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปในทันตาเห็นแต่เขาก็ต้องผิดคำสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ เมื่อลำบากก็ต้องหวนกลับไปชิงเงินพระที่กลับจากเดินบินธบาตตอนเช้าตรู่แล้วก็ทํามาหลายครั้งแล้วเพราะเห็นว่าวิธีนี้ได้เงินมาใช้ง่ายไม่ต้องออกแรงอะไรเท่าไหร่เพียงแต่วิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่านั้นก็พอแต่ว่านารกก็ได้ลงโทษเขากับเพื่อนเมื่อพลาดท่าเสียทีหลังจากเข้าไปชิงเงินพระรูปหนึ่งขณะที่กําลังจะหนีถูกตํารวจนอกเครื่องแบบตามรวบตัวได้ทั้งหมดในที่พัก แล้วก็ถูกพิพากษาตัดสินจำคุกคนละหลายปีหมดสิ้นอิสราภาพเขากเพื่อนก็ติดอยู่ในเรือนจำที่มีแต่ความลำบากพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครไปเยี่ยมที่เรือนจำเลยจนกระทั่งครบกำหนดคำพิพากษาจึงได้กลับมารับอิสราภาพอีกครั้งหนึ่งและเขาสาบานว่าจะเลิกอาชีพนี้อย่างเด็ดขาดเพราะมันบาปแต่ไม่รู้ว่ามันจะเลิกไปได้กี่วันเหมือนกันนะครับ เรื่องของบาปกรรมที่ทำในวัดเนี่ยพระคุณเจ้าสมภารวัดแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าที่วัดนะมีองค์พระพุทธรูปเก่าแก่มีอายุเกือบสี่รอปีเป็นพระพุทธรูปสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดเป็นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักที่พระพุทธรูปทองสำริดองค์นี้รอดเงื้อมือของทหารพรมาร่าได้นั้นเป็นเพราะ บุญญาธิการและอำนาจบารมีขององค์พระพุทธรูปและความชานฉลาดของบรรพบุรุษที่แก้สถานการณ์เฉพาะหน้ามาได้ด้วยการนำอาปูนมาโบกปิดทับองค์พระพุทธรูปองค์นี้เอาไว้เพื่ออำพรางตาพวกทหารพรมา่าสมัยที่ประเทศเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านเอาปูนมาโบกทับพระพุทธรูปไว้นั้นทำลวกๆไม่มีความประนีต ทำให้ทหารพม่าเห็นเป็นพระพุทธรูปขี้เร่ไม่น่าเลื่อมใสแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นพระพุทธรูปทองสำริดก็เลยพากันเดินผ่านไปไม่สนใจแม้แต่ชาวบ้านและพระสงฆ์ที่จำมัณฑาอยู่ที่วัดก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองสำริดจนเวลาผ่านมาหลายร้อยปีปูนที่โบกทับเอาไว้กระเทาะอ,ออกจึงได้เห็นรูปลักษ์ภายในเป็นเนื้อทองสำริดนั่นแหละจึงกลายเป็นข่าวฮือฮาพบพระพุทธรูปสําคัญ แล้วก็เคยมีทางการที่รับผิดชอบจะมาเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่เจ้า,เาว่ารูปก่อนท่านไม่มอบให้เพราะถือว่าเป็นสมบัติของวัดชาวบ้านเองก็ต่อต้านไม่ยอมเช่นเดียวกันก็เลยเป็นอันว่าพระพุทธรูปองค์นั้นต้องประดิษฐานอยู่ในวัดมาตราบทุกวันนี้พระคุณเจ้าเปิดเผยว่าทั้งสมัยที่สมภารเจ้า,าวาดวัดรูปก่อนๆได้เรื่อยมาจนถึงพระคุณเจ้าเป็นเจ้า,าวาดวัดเคยมีคนร้าย พยายามแอบมาลักลอบขโมยเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเหมือนกันแล้วก็เคยหายหรือว่าโดนขโมยไปหลายครั้งแต่ก็ได้กลับมาทุกครั้งที่ถูกขโมยไปนั่นเป็นเพราะบุญญาธิการและอำนาจบาร,รมีพุทธคุณของพระพุทธรูปองค์นี้ที่รอดพ้นเงื้อมือพวกคนร้ายหัวขโมยมาได้ทุกคราแม้แต่ทางวัดจะป้องกันพระพุทธรูปองค์นี้ไว้อย่างดีก็าตาม แต่พวกคนร้ายมันก็ไม่ลดละความพยายามยังแอบเข้ามาขโมยจุลกรรมเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปและคิดว่าคงเอาไปขายกับพวกพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อของเก่าโบราณหรือที่เรียกกันว่าตลาดมืดนั่นเองเพราะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์คงจะมีมูลค่าเยอะแล้วก็แต่ว่าพวกมันเอาไปได้มีกี่วันก็ต้องนำเอามาคืนวัดทุกคราเพราะอาถรรพ์ของพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่องค์นี้เอง พระคุณเจ้ากล่าวว่าช่วงที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดได้ไม่กี่วันก็เจอดีมีคนร้ายกลุ่มหนึ่งได้แอบเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็งัดประตูพระอุโบสถวัดแล้วก็ใช้เครื่องมือประเภทแก๊สตัดลูกรงประตูเหล็กออกแล้วพากันเข้าไปขโมยพระพุทธรูปองนั้นเพื่อจะนําออกจากพระอุโบสถแต่ก็มีอาถรรพ์เกิดขึ้นกลางคันียก่อนท่านเองเชื่อว่าจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่พวกมันเห็นจนพากันขับรถเพ่นออกจากวัดไป โดยทิ้งหลักฐานอุปกรณ์เครื่องมือแก๊สไว้พระคุณเจ้าสมภารวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีวัตถุโบราณล้ำค่าหลายร้อยปีไปประดิษฐานอยู่ท่านได้เผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปหลายองค์ล้วนแต่มีอายุเก่าแก่สร้างสมัยตอนต้นและปลายกรุงศรีอยุธยาได้ถูกคนร้ายรอบมาตัดเอาเศษพระพุทธรูปไปพวกมันคงจะเอาไปขาย คนพวกนี้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขหรอกเหมือนคนตกนรกทั้งเป็นที่ได้ทำกับพระศาสนาเอาไว้เวรกรรมจะต้องตามสนองพวกมันไม่ช้าก็เร็วพระคุณเจ้าบอกว่าที่นี่ต้องก่อเสียนพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ก็ใช้ปูนนี่แหละหล่อปั้นขึ้นมาแล้วก็นำไปสวมแทนของเดิมที่โดนล,ลักไปท้าไม่อย่างนั้นก็จะเห็นภาพอุจาตาพระพุทธรูปไม่มีเสียน ท่านเองเคยเดินทุดงมาแล้วเมื่ออดีตไปตามสถานที่ต่างๆที่เป็นวัดร้างและวัดเก่ามีอายุเป็นร้อยๆอยปีขึ้นไปได้เห็นองค์พระพุทธรูปถูกตัดเสียนไปเหลือแต่ลำตัวและฐานแท่นพระเท่านั้นยังเศร้าสลดใจย,ยิ่งนักก็ได้แต่สาบแช่งให้พวกที่มีพฤติกรรมหยาบช้าตัดเสียนพระพุทธรูปไปให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาตัวของท่านเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นเพียงแค่พระธุดงตัวเล็กๆเท่านั้นเอง ได้แต่เพียงแค่นึกปรงสังเวชอยู่ในใจเท่านั้นพร้อมกับเล่าว่าที่วัดแม้จะมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีก็าตามแต่วัตถุโบราณที่บรรพชนได้ทนุถนอมเก็บรักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตค่อยๆสุดโสมผูพังตามกาลเวลาอะไรที่ท่านพอจะบูรณะได้ก็จะปฏิสังขอนเอาไว้สิ่งใดที่บูรณะไม่ไหวก็จะปล่อยทิ้งให้สลายไปตามอายุไข อย่างพระพุทธรูปองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุหลายร้อยปีคาดว่าสมัยตอนต้นกรุงศรียุธยาเมื่อก่อนไม่ต้องคอยเฝ้าระแวระวังพวกขโมยเลยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้โจรขโมยมันเยอะยิ่งกว่ายุงซะอีกเผลอเมื่อไหรมีหวังถูกพวกขโมยลอบมาลักพระพุทธรูปล้ำค่าองค์นี้ไปแน่ๆจนชาวบ้านต้องบริจาคปัจจัยซื้อเหล็กมาทำลูกกรงประตูหน้าต่างให้มั่นคงแน่หนาถาวร แล้วก็มีการป้องกันตลอดเวลาคุณแปลกหน้าเข้ามาที่วัดต้องคอยเฝ้าระแวระวังกันเป็นพิเศษเพราะคนพวกนี้ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าก็ต้องระวังเป็นพิเศษเคยมีร่องรอยการงัดแงะประตูและลูกรงเหล็กของพระอุโบสถเหมือนกันแต่พวกมันคงจะลงมือทํากันได้ไม่ง่ายนักจึงพากันหลบหนีไปนี่ถ้าไม่มีลูกรงเหล็กประตูหน้าต่างเอาไว้ก็มีหวังคงจะถูกพวกขโมยเอาพระพุทธรูปไปเหมือนกัน เพราะมีสื่อเสนอข่าวอยู่บ่อยๆที่พระพุทธรูปมีค่าอายุเก่าแก่ถูกคนร้ายโจรกรรมเอาไปหรือไม่ก็ถูกตัดเสียนพระพุทธรูปไปดังนั้นจึงต้องหาวิธีป้องกันเอาไว้ท่านบอกว่าคนเราทุกวันนี้รู้หน้าไม่รู้ใจไว้ใจกันลำบากเผลอเป็นไม่ได้พวกมันชอบขโมยไปหมดถ้าเป็นของมีค่าและมีอายุก่าแก่โดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าแก่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดมืดมาก ทางวัดจึงต้องดูแลกวดขันกับพระพุทธรูปและข้าของต่างๆในวัดให้รัดกุมแล้วก็เข้มงวดกว่าเดิมจากคำสรารภาพของแก๊งคนร้ายที่มีอาชีพตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายเมื่อคราวที่พวกมันถูกตำรวจจับกุมพวกมันสรารภาพผิดพูดหน้าตาเฉยเหมือนคนไม่กลัวบาปกลัวนรกต้องการเงินไปเที่ยวเตยแล้วก็ซื้อยาบ้าถึงจะต้องตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายตามใบสั่งมันว่างั้น ทั้งๆท,ที่พวกมันเป็นชาวพุทธก็ยังกล้ากระทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปที่ชาวพุทธเคารพนับถือแล้ววันที่ตำรวจพาพวกมันไปทำแผนถูกบรรดาชาวบ้านจำนวนเป็นร้อยเฮลโลรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันแต่ก็ไม่สาสมกับที่พวกมันตัดเสียนพระพุทธรูปไปแต่สิ่งที่พวกมันได้รับก็คือชดใช้กรรมในเรือนจำนานหลายปีแต่ก็มีพวกมันที่หนีรอดกฎหมายไปได้ ่างก็มีอันเป็นไปต่างๆนานานั่นก็เป็นเพราะกรรมตามสนองทันตาเห็นในชาติภพนี้แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ